Miss Universe Thailand 2021นะครับในรอบ Preliminary Competition ครับในคืนนี้วันที่22ตุลาคมขออภัยนะ22ตุลาคมที่ผ่านมาครับเหล่าสาวงามทั้ง30คนเนี่ยก็ได้จัดหนักขึ้นโอ้โหบอกว่าจัดเต็มเลยนะฮะเพื่อเรียกคะแนนไว้ก่อนวันประกวดรอบไฟนอลครับสาวงามก็มาในชุดผ้าไทยพร้อมกับทั้งโชว์สปีชกันอย่างไม่มีใครยอมใครให้มีเสียงด้วยมีรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะที่มีเป็นสาวชาติพันธุ์คนหนึ่งที่ได้มายืนอยู่บนเวที Miss Universe Thailand to show the world to empower to amplify voices and uplift communities to show the world that you can make a change with one power that is the power of passion ไม่มีใครที่สามารถที่จะมาตีกรอบให้กับความฝันและชีวิตของเราค่ะต่อกันที่ชุดว่ายน้ำครับงานนี้ก็เรียกเสียงกรี๊ดเสียงผิวปากจากพี่ปอได้นะครับไม่ธรรมดานะฮะเพราะ30สาวงามต่างเดินกันสับกันจนเวทีแทบลุกเป็นไฟแล้วก็ถึงเวลาของชุดราตรีกันบ้างนะครับซึ่งการเดินในรอบชุดราตรีนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งด่านในการเก็บคะแนนเพื่อคว้ามงในรอบตัดสินซึ่งสาวงามแต่ละคนทำออกมาได้ดีมากๆครับเอาล่ะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดตัวมงกุฎเพชรของผู้ชนะ Miss Universe Thailand จากเมื่อวานด้วยนะครับโดยในปีนี้เองนะฮะมงกุฎสุดล้ำค่าที่เหล่าสาวงามใฝ่ฝันอยากครอบครองกันมีชื่อว่า Flame of Passion โดยตัวมงกุฎเองนะครับก็ถูกรังสรรค์แล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างปราณีตด้วยอัญมณีล้ำค่าชื่อว่า Citrine หรือว่าควอตซ์สีเหลืองครับแล้วก็ยังมีทั้ง True Pass ครับหรือว่าบุษราคำพร้อมประดับเพชรที่ทอแสงเป็นประกายระยิบระยับเลยทีเดียวโดยสัญลักษณ์สากลที่สื่อถึงความรักอย่างหัวใจเนี่ยก็ประดับอยู่ตรงกลางของมงกุฎเอาไว้ได้อย่างโดดเด่นครับแล้วก็สร้างสรรค์มาจากซิตรินนะฮะรูปหัวใจจำนวน8เม็ดน้ำหนักรวมกันเนี่ย 65.74 กรัตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของความจริงใจที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับส่วนด้านบนของมงกุฎก็ประกอบด้วยโชว์แพ้สีขาว 168.49 กรัตครับก็วางสลับกับเพชรรูปทรงลูกแพจำนวน8เม็ดด้วยกันน้ำหนักรวมเนี่ย 3.83 กรัตก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานคราฟที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตวิจิตรงดงามจริงๆก็รวมเป็นส่วนหนึ่งของสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางชัยชนะของปีนี้ครับผ่านการโหวตบนเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ได้ถึง3ช่องทางด้วยกันครับได้แก่การโหวตผ่านช่องทาง USSD การโหวตผ่าน True Money Wallet รวมถึง True ID ด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ